มีใครรู้จักเกมที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้บ้างไหมครับตัวต่อไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าเจนก้าผมเลือกที่จะนำมาใช้นำเสนอว่าทำไมการแก้โค้ดใน Android สักตัวหนึ่งมันถึงไปส่งผลกระทบต่อโค้ดดีๆใน Android อีกหลายๆตัวด้วยกันลักษณะแล้วถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวต่อไม้ทั้งหมดเนี่ยคือโค้ด1ชุดโค้ด2ชุด3ชุด4ชุดมารวมประกอบกันเป็นโครงสร้างของเฟรมเวิร์ก Android ตัวนึงขึ้นมาละกันโอเคถ้าสมมุติว่าเราเจอโค้ดที่ไม่ดีตัวนึงมันก็หมายความว่าเราก็แค่เปลี่ยนโค้ดที่ดีเข้าไปแทนโค้ดที่ไม่ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าโครงสร้างของการประกอบร่างของโค้ดเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ว่าแยกชิ้นว่าเอ้ยเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้ว่าเป็นของใครของมันที่เราสามารถแยกเข้าไปเปลี่ยนของมันเองได้ในตัวใครตัวมันแต่มันเป็นการประกอบอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอโค้ดที่ไม่ดี1ตัวเราก็ต้องไปแก้ไขดึงโค้ดตรงนั้นออกมาแล้วเปลี่ยนโค้ดที่ดีเข้าไปใหม่แทนแน่นอนว่าการนำเข้ามันไม่ใช่ง่ายที่เหมือนตัวต่อไม้เจนก้าสักทีเดียวว่าเอ้ยเอาเข้าไปได้แล้วจบมันก็ยังมีจุดที่เข้าออกยากและเข้าออกง่ายอยู่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจทำให้เกิดผลที่เลวร้ายในการพังคลื่นของโค้ดเลยก็ได้อย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนึกออกใช่ไหมครับว่าโค้ดบางตัวเราเข้าไปยุ่งกับมันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปแล้วเปลี่ยนง่ายๆแล้วไม่ออกมาดีสักทีเดียวบางครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ผลกระทบตามต่อมาอย่างเช่นโค้ดบางตัวเคลื่อนไปมีเอฟเฟกต์บางอย่างอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้การแก้ไขโค้ดหนึ่งตัวไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมันจบนะครับเพราะว่าคำสั่งคอมมาแต่ละตัวเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหมดอยู่ในสภาพโครงสร้างเดียวกันที่เห็นอย่างนี้นั่นแหละถ้าเราไปหมุนมันสุ่มซึม5มันก็อาจจะพังคลื่นลงมาได้เลยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะออกมาดีซะทีเดียวเปลี่ยนแล้วมันก็ไปดันตัวอื่นให้เสียหายต่ออีกดังนั้นแนวคิดที่ว่าเอ้ยทำไมเปลี่ยนโค้ด1ตัวแล้วมันถึงได้ส่งผลต่อโค้ดที่ดีอยู่แล้วให้มีปัญหาก็นี่แหละครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้เลยถ้ามันแยกชั้นกันเป็นชิ้นๆๆๆแบบนี้มันก็คงง่ายดีหรอกไม่เกิดปัญหาถ้าโค้ดเราสามารถตบให้มันกลับมาเนียนเหมือนเดิมได้แบบนี้มันก็คงดีหรอกแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแค่นั้นครับยิ่งตัว Android เองมีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างมากมายมีแฟกเตอร์ที่แตกต่างมากมายมีแบรนด์ที่แตกต่างมากมายเพราะความมักง่ายของ Google ไม่คิดกำหนดมาตรฐานพวกนี้ด้วยแล้วการหวังที่ให้การเปลี่ยนโค้ดที่เป็นบั๊กที่ไม่ดีของ Android แล้วจบภายในครั้งเดียวไม่กระเทือนตัวอื่นนั้นเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยคงเข้าใจนะครับว่าการ development Android นั้นยุ่งยากแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราดึงถึง15แล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ล้มเหลวในที่สุดบ๊ายบาย